รถบดครับเดี๋ยวเราดูการบดอัดดินไปก่อนมีรถบดตกข้างทางครับใกล้ๆกันครับรอการกู้ตอนนี้ก็ให้ดูขบวนรถบดอัดดินไปก่อนจริงๆก็มีเกรเดอร์ด้วยครับเนี่ยเห็นรถไหมนี่คือรถบดครับตกไปตัวห้ำครับลงไปถนนเลยนะสองสหายเพื่อนๆก็ยังทำงานอยู่ครับเรารอตอนที่เขากู้ดีกว่าเดี๋ยวเราดูทีมงานครับนี่ทำถนนครับอันนี้ก็อยู่ริมถนนนะครับผมแพนกล้องไปบินไม่สูงมากครับ20เมตรอยู่ใกล้ๆครับเนี่ยแสดงว่ายังอีกนานเห็นแบ็คโฮที่ไตชิกกำลังขยับครับน่าจะมาช่วยเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะเอาขึ้นยังไงครับตัวนี้เป็นตัวรถบดครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้10ตันหรือว่า11ตันครับเป็นตัวหำนะรถบดสีส้มครับตัวนี้เกรเดอร์จอดแล้วครับนี่มาแล้วพระเอกของเราโอ้มาตอนแบตผมจะหมดครับช็อตไหนที่เด็ดๆช็อตไหนที่สำคัญนี่มักจะแบตหมดก่อนครับนี่มาเอาใจสายรถก่อสร้างของจริงครับนี่เครื่องจักรกลหนักครับโอ้มาเร็วครับดูจังหวะการเดินมาอย่างเร็วครับตัวนี้ ZX 200ครับเปลี่ยนจากงานขุดนะขุดดินมากู้ครับนะไต่มากู้ครับตัว200ครับเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยครับเจ้าตัวรถบดหำครับสีส้มเหมือนกันนะเอาใจสายนี้เลยรถก่อสร้างของจริงครับมาแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับนะเข้ามาเป็นกำลังใจวันนี้มาลุ้นกับเจ้าตัวนี้ครับรถบดหำเอาใจสายเฮฟวี่นะสายหนักๆเลยครับเฮฟวี่แมชชีนครับเครื่องจักรกลหนักครับผมไม่แน่ใจว่าจะใช้สลิงหรือว่าอะไรดึงครับดูจอดแล้วครับมาลุ้นช่วยกันครับนี่ได้มุมนี้นะนี่ครับสุดจัดครับรถจอดละ4คันเดี๋ยวเรามาช่วยกันครับเป็นกำลังใจครับส่งกำลังใจครับจากเจ้ารถบดหำครับมาดึงครับตกข้างทางโดยใช้แบ็คโฮครับมาดึงโอ้กำลังใจล้นเหลือล้นหลามนะครับล้นหลามไม่ใช่ล้นเหลือดูครับมาเอาละครับมาเดี๋ยวผมจะขยับไปครับอันนี้ผมอยู่ริมทางครับดินก็15เมตรครับโดยประมาณนะไม่ได้กีดขวางอะไรนะครับใช้อาศัยมุมกล้องไกลๆนะเดี๋ยวเราไปซูมจากระบบคอมพิวเตอร์อีกทีนึงครับมาแล้วครับโอ้ยบทจะขึ้นก็ขึ้นนิดเดียวครับแป๊บเดียวครับเนี่ยสุดจัดครับโอ้สุดยอดครับจอมพลังเนี่ยรถขุดขนาด20ตันครับเนี่ยฮิตาชิครับ ZX 200ครับนะรุ้นนะรอกันชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับเอาขึ้นไม่กี่นาทีครับนะสุดจัดครับผมโอเคครับทำงานต่อไม่ได้รุ่นอะไรเลยครับโอ้ครับดูยอดครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับนำมาฝากครับทำงานต่อครับดูรถบดต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับรถขุดก็กลับเลยครับเห็นไหมรถบดก็บดอัดต่อนี่ครับถลายลงไปข้างทางครับตัวน้ำหนักรถก็เยอะด้วยครับมาตั้งตัวเกรเดอร์เลย
โอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับ